ไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588 ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร02-421-1928 093-545-2699 แอร์รถยนต์ฟอร์มูล่าเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ทูวิชั่นช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์02-530-9496-98และ SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณยางรถยนต์ดันลอปเพื่อคุณที่คนที่คุณแคร์ขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรมาได้เลยนะครับครับอันนี้ถามอะไรแคมรี่ไฮบริดเกียร์ตำแหน่ง B ใช้ช่วยเบรกที่ความเร็วสูงไม่มีนะมีหรือเปล่าไม่มีตำแหน่ง B จะไม่มีนะในแคมรี่อ่ะผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะมันจะมีอยู่ในเล็กซัสฮะมีคือปกติเกียร์ของคอนเกียร์ของคัมรี่ไฮบริดเนี่ยก็จะมี PRND หลังจากนั้นจะมี B ใช่ไหมฮะจะมีจะอยู่ใน LX 250นะรู้สึกผมคิดว่าคัมรี่เนี่ยมีตำแหน่ง B คือ B เนี่ยมันจะทำให้สนามแม่เหล็กเนี่ยมีการชาร์จไฟได้เยอะขึ้นกว่าปกติอ๋อเออใช่มีล่างสุดเลื่อนลงมาใช่ไหมเหมือนเอนจินเบรกนะที่เราต้องการลงทางชันอะไรเงี้ยมันจะมีความเข้มข้นในการชาร์จพลังงานเข้มข้นกว่าแต่เขาถามว่าที่ความเร็วสูงแล้วขยับมา B ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้อะความเร็วสูงก็โหก็กระชากเกียร์คัมรี่ไฮบริดเกียร์ลงมาอยู่ดีเกียร์คัมรี่ไฮบริดเนี่ยชุดตรงหัวหมูเนี่ยกับชุดสุดท้ายเนี่ยมันเป็นตัวสร้างกระแสไฟผมเจอมาแล้วเพิ่งจะรื้อมาเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยครับตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเจนปั่นกระแสไฟตรงกลางแผ่นคาร์ดน้อยมากและตัวสุดท้ายเป็นทางเดินของน้ำมันครับในหม้อคาร์ดเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือชุดปั่นกระแสไฟนะครับแต่ใน LX 250เนี่ยผมเคยเจอนะครับตัว B ตำแหน่ง B แต่ว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้ช่วยเบรกความเร็วสูงอะคนละความหมายคนละวัตถุประสงค์อะไม่ว่าชะรถอะไรก็ตามที่เป็นระบบเกียร์ออโต้เนี่ยนะชะลอความเร็วคือใช้เบรกรถทุกประเภทบนโลกเนี้ยชะลอความเร็วคือยกเร่งเหยียบเบรกไม่มีการเชนเกียร์สำหรับรถเกียร์ออโต้อาจจะมีการถ้ามีพวงมาลัยที่พวงมาลัยเป็นอะไรนะอีกเรื่องนึงเพดานชิปมีสามารถที่จะลดช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ใช้มากกว่าพังเหมือนกันเกียร์พังครับศูนย์บริการ BM เนี่ยออกมาเมื่อก่อนเนี่ย Pedal Chip เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่แนะนำให้ใช้ตลอดเวลาต้องใช้ให้เป็นครับต้องใช้ให้เป็นที่ความเร็วที่เหมาะสมงั้นเกียร์ก็สึกหรอเลยกว่าปกติแน่นอนนะครับเขาไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นรับสายดีกว่ารับสายคุณตะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับครับผมครั้งที่แล้วเคยโทรมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องตัวไฮบริดนะฮะครับเรื่องไฮบริดเผอิญว่าตอนนี้ไปได้ตัวเอ็กซ์ติโมมาแล้วนะฮะครับอ๋อซื้อแล้วซื้อแล้วครับซื้อแล้วเรียบร้อยครับก็เลยว่าจะพอดีว่าจะมีเรื่องปรึกษาครับพอดีว่าตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยมันมีปัญหาว่าเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยเวลาขึ้นเนินเนี่ยซึ่งโดยปกติเกียร์อัตโนมัติเนี่ยมันจะประคองตัวรถเอาไว้อยู่แล้วแต่ทำไมตัวนี้เนี่ยคือพอเข้าเกียร์ R แล้วมันพอจะถอยหลังขึ้นเนินเล็กๆเนี่ยมันกลับไม่มีกำลังส่งอะฮะรถปีอะไรครับปี13ฮะ13เป็นตัวโฉมปัจจุบันใช่ไหมครับตัว Extremo อะฮะบอดี้ปัจจุบันก่อน Minor Change ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเครื่อง 2,000 เครื่อง 2,000 หรือว่า 2.5 ครับ 2,000 ฮะ 2,000 Extremo ฮะครับตอนนี้ปัญหาคือพี่เคยเจอว่าเข้าเกียร์ R แล้วพอปล่อยเบรกรถไหลเลยใช่ครับใช่ครับแต่ไอเนี้ยเข้าเกียร์ R ปล่อยเบรกแล้วมันไม่ไหลคือถ้าทางเรียบอะไรค
คือโดยปกติเนี่ยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยผมคิดว่าเวลาถ้าเข้าเกียร์ R เนี่ยมันเวลาเราขึ้นเนินเนี่ยรถมันไม่น่าจะไหลแต่พอคันนี้พอเข้าเกียร์ R ปุ๊บเนี่ยปล่อยเบรกปุ๊บมันไหลฮะไหลไปในทิศทางตรงข้ามอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ว่าจะถอยขึ้นไปเหรอไหลคือผมกำลังจะถอยหลังขึ้นที่จอดรถซึ่งมันจะเป็นพื้นที่สูงกว่าถอยขึ้นอย่างเงี้ยฮะแล้วพอเวลาขึ้นโดยปกติเนี่ยเวลาถ้าเข้าเกียร์ R พวกนี้ถ้าสมมติเวลาเราขึ้นเนินเนี่ยถ้าปล่อยคันเร่งเนี่ยรถมันก็ยังประคองอยู่อ๋อหมายถึงแต่คันนี้มันไม่ประคองมันไหลปึ๊บกลับไปข้างหน้าเหมือนเดิมอย่างเงี้ยไหลเดินหน้าไปเหมือนเดิมใช่ใช่เหมือนรถมันไม่มีกำลังอย่างเงี้ยฮะณตอนนั้นน่ะรอบความเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับไม่ได้ทันสังเกตด้วยคือรอบเดินเบาปกติพันรอบนะผมไม่แน่ใจฮะคืออย่างนี้ครับในรถตัว 2,000 ตัวเนี้ยครับมอเตอร์รอบเดินเบาอ่ะถ้าเขาเกิดยกขั้วแบตเตอรี่มันจะรีเซ็ตกลับไปปุ๊บรอบเครื่องมันจะต่ำฮะพอรอบเครื่องต่ำปุ๊บคุณใส่เกียร์ในลักษณะที่ด้านท้ายเนี่ยสูงกว่าด้านหน้ารอบมันไม่ช่วยเกียร์ก็จะมีปัญหาครับก็เป็นไปได้ให้มันเดินหน้ามาใช่เพราะว่ารอบมันต่ำไงทีนี้มันอีกอันนึงครับคือเผอิญว่าผมก็เพิ่งไปห้างสรรพสินค้ามาแล้วก็ไปจอดรถชั้นใต้ดินพอเวลาขึ้นเนี่ยเหมือนกันเวลาขึ้นเนินปุ๊บเนี่ยถ้าติดระหว่างทางเนี่ยต้องรีบแตะเบรกเอาไว้เลยเพราะว่าไม่งั้นรถจะไหลมันจะทั้งที่เข้าตัวดีนะครับเข้าเกียร์ดีเอาไว้เนี่ยเข้าตัวดีแล้วไหลไปทางไหนครับไหลเดินหน้าหรือว่าไหลถอยหลังอะฮะไหลถอยหลังพอเวลาขึ้นเนินนะฮะเวลาขึ้นเนินเข้าใจครับนึกออกแต่ทางเรียบแต่ทางเรียบโทษนะครับไม่ว่าจะ R หรือ N ไม่ว่า R หรือ D เนี่ยปล่อยท้าออกจากเบรกคือรถเดินหน้าหรือถอยหลังเลยทันทีหรือเปล่าครับถ้าทางเรียบนะครับครับก็ประมาณนั้นนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ไหลเร็วนะฮะก็คือต้องแตะเบรกทำแตะคันเร่งธรรมดามันก็จะเดินหน้าแต่ถ้าเข้าเกียร์ R ถอยหลังก็คือแตะคันเร่งมันก็จะถอยหลังปกติรถวิ่งประมาณกี่กิโลแล้วครับ 60,000 กว่าฮะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าผมแนะนำนะให้เช็คหัวเทียนล้างปีกผีเสื้อเช็คระยะห่างของวาล์วไอเดียเสียก่อนในขั้นตอนแรกเนี่ยทำไมถึงแนะนำให้อย่างนี้บางทีเนี่ยรอบเดินเบามันต่ำมันทำให้มันไม่ช่วยรอบในดึงเกียร์ขึ้นไปฮะต้องสังเกตก่อนว่าตอนนี้รถพี่ปกติแล้วรอบเดินเบาอยู่ที่เท่าไหร่นะสั่นประมาณน่าจะประมาณสักพันรอบได้ครับถ้าพันรอบนี่มันสูงกว่าปกตินะไม่น่าถึงรถปกติจะอยู่ประมาณ800 900เหรอฮะครับถ้าพันรอบนี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะรอบสูงขนาดนี้รถจะไม่ไหลเลยใช่เหมือนแตะคันเร่งอยู่เลยแต่จริงๆผมอาจจะคือส่วนตัวผมมองว่ามันอาจจะปกติก็ได้นะครับรถมันอาจจะกำลังเครื่องยนต์มันอาจจะไม่พอมันเป็นไปได้นะตัวรถทางชันผมก็เคยนะคาเกียร์ไว้ต่ำไงเป็นไปได้ว่ารถมันขยับได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคาเกียร์แล้วไม่ต้องแตะเบรกแล้วรถจะไม่ไหลผมว่ามันไหลนะเวลาที่เราขึ้นทางชันอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราคาเกียร์เอาไว้บางทีมันก็ถอยหลังลงมาก็ถอยหลังลงมาอ๋อคือถ้าถอยหลังเนี่ยคือโดยส่วนตัวผมเนี่ยคือจริงๆผมก็มีรถอยู่อีกคันหนึ่งเหมือนกันซึ่งในลักษณะของการเนินในทางลักษณะของการเนินชันที่ทางขึ้นอย่างเงี้ยเวลาที่เข้าเกียร์ดีเนี่ยรถมันจะไม่ไหลนะฮะกำลังทีเดียวเลยไอ้คันที่ว่าเป็นรถอะไรฮะเพราะกำลังเครื่องยนต์ฟอร์จูเนอร์ครับฟอร์จูเนอร์เอาแน่นอนมันเครื่องดีเซลกำลังเครื่องยนต์มันต่างกันตาทดก็ต่างกันนะคือถ้าเป็น 2.4 ผมว่าไม่ไหลนะครับแต่พอ 2,000 แล้วก็น้ำหนักตัวรถด้วย 2,000 น่ะเป็นนะฮะอาจจะไหลมอเตอร์รถเดินเบาอ่ะที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ช่วยยกรอบขึ้นไม่น่ามีปัญหาอะไรน่าจะปกติแล้วเวลาขับก็เกียร์เปลี่ยนปกติไม่กระตุกไม่อะไรไม่มีฮะไม่มีปกติผมมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปกติฮะแต่ว่าที่มันต่างจากรถ Fortuner ก็คือรถ Fortuner เนี่ยมันกำลังรอบมันผิดกันเครื่องดีเซลด้วยทอร์คผิดกันแล้วก็อัตราทดของเกียร์ต่างกันคุณไปดูจุดที่ผมบอกดีกว่านะครับเช็ควาล์ว IDA เสียล้างปากผีเสื้อเช็คหัวเทียนดูให้รอบมันขึ้นมาช่วยนิดหนึ่ง มันก็จะดีขึ้นครับไม่มีความผิดปกติของเกียร์เครื่องปรึกษาเงี้ยงงเงี้ยครับคือถ้าสมมติว่าผมเอาเข้าศูนย์อย่างเงี้ย
ปให้เขาเช็คเลยทีเดียวเลยอย่างนี้จะโอเคไหมจบเลยครับบอกเขาทำตามนี้ครับก็คือเหมือนกับไปเซตปรับตั้งรอบเบาๆแล้วก็เช็คอย่างที่เฮงหมอบอกครับครับบางทีเนี่ยบางทีก็ต้องเอาเครื่องเนี่ยไปช่วยในเรื่องของยกรอบเดินเบาด้วยในกล่อง ECU ครับจูนอัพใหม่นะฮะน่าจะหายครับพูดง่ายคือเอาเข้าศูนย์เอาเข้าศูนย์ดีที่สุดแล้วก็บอกเขาอย่างนี้แหละช่วยทำให้หน่อยผมขออีกรอบได้ไหมฮะที่บอกว่าต้องไปเช็คอะไรบ้างนะครับวาล์วไอเดียเสียปากลิ้นเร่งหัวเทียนแล้วก็ให้เขาลงโปรแกรมใหม่บางทีเนี่ยอาจจะต้องรีโปรแกรมใหม่ในเรื่องรอบเดินเบาฮะครับครับอ๋อครับครับครับอันนี้ถือว่าไม่ผิดปกติใช่ไหมฮะไม่ผิดแต่ก่อนอื่นพี่ต้องรู้ก่อนแน่ๆก่อนว่ารถพี่รอบเดินเบาเท่าไหร่ตอนนี้คือตอนนี้ถ้าบอกว่าพันหนึ่งผมว่ามันไม่ได้ใช่ไม่ถึงพี่ต้องสังเกตว่ามันต่ำกว่าเข็มพันลงมาถ้าต่ำกว่าเข็มพันลงมาก็จะเป็นหลักร้อยนะครับโดยปกติจะอยู่ประมาณ700 800 900 8 900ในเรื่องปกติในแคมรี่ต่ำกว่า8เนี่ยถือว่าเราเดินเบา 2,000 ผมจะเจอบ่อยที่สุดก็คือไอ้ตัวปากลิ้นเร่งอ่ะมันเป็นเฟืองที่มันมีฝาครอบดำๆปิดอยู่เฟืองเนี่ยตัวแกนของมันหลวมแล้วมันไม่ช่วยรอบเดินเบายกขึ้นมาคือรอบเดินเบาต่ำไปว่างั้นใช่จริงๆก็ดูที่เข็มว่าเราก็รู้ไงแต่บางทีเนี่ยมันใกล้เคียงกันแต่มันไม่ช่วยยกรอบขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วปากลิ้นเร่งอ่ะตัวนี้แหละมีผลครับอ๋อได้ครับโอเคครับได้ครับครับโอเคครับได้ครับผมโอเคครับถ้างั้นขอบคุณครับ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 สวัสดีครับในรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยการขึ้นลงทางชันเนี่ยนะครับหลายท่านกลัวเวลาขึ้นห้างก็จะมีระบบที่เข้ามาเสริมก็คือระบบ Hill Start Assist นะครับหรือดาวฮิวอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยก็คือมีการจับเบรกไว้เวลาที่เราปล่อยเท้าออกจากแว่นเบรกประมาณ 2-3 วินาทีนะครับก็จะมีระบบนี้นะครับรุ่นใหม่ๆมีหลายรุ่นละวายแท็กก็มีในตัวพวกกระบะพวก PV มีก่อนแล้วก็รถหรูที่มีระบบใช่ไหมครับประมาณนี้เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ